าคาโม่500ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมเม็ดเหลืองอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Pop News Special ค่ะวันศุกร์แบบนี้นะคะเส้นทางสู่ Miss Universe Thailand 2021มาแล้วนะคะวันศุกร์เราก็จะจัดเต็มกันซะหน่อยชุดเชิดนะคะวันนี้แน่นอนว่าปีนี้ธีมเขา Power of Passion สีแดงร้อนแรงนะคะเอ็มก็ขออนุญาตและการแต่งตัวให้เข้ากับธีมเขาซะหน่อยนี่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่ที่พี่จะได้กดพิมพ์โหวต MUT 31สาธิดาปิ่นสินชัยเนี่ยเมื่อไหร่ตอนโหวต AFหลังจากนั้นไม่โหวตอีกแล้วพักการโหวตแล้วคือเราก็อายุเกินเรียบร้อยแล้วป่ะใช่อายุเกินด้วยค่ะไม่น่ามาเน้นย้ำเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุส่วนสูงน้ำหนักไม่น่าจะได้สักแคตตากรีเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเจาะลึกกันครับผมแน่นอนเต็มอิ่มตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้นะฮะจนกว่าจะได้ Miss Universe Thailand 2021นะครับเราจะตามลุ้นตามเชียร์พวกเธอไปพร้อมกันนะครับและแน่นอนว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะฮะหลายๆคนก็เกาะขอบจอ PPTV HD ของเราดูรอบชุดว่ายน้ำกันนะฮะแพชเหลือเกินคือต้องยอมรับว่ามาในรูปแบบใหม่ในปีนี้โควิด19อาจจะทำให้การจัดงานประกวดมันเป็นได้อย่างยากลำบากนะคะทางทีมเขาก็เลยจัดในคอนเซปต์นี้เลย Beautytainment ก็คือ Beauty ความสวยความงาม Entertainment เอามาบวกกันค่ะก็จะได้พี่เอบอดแคสต์นะครับมาทำเพลงรวมทั้งรูปแบบการเดินเนี่ยหลายคนก็มองว่าเฮ้ยมุมกล้องโปรดักชันสวยงามจริงๆเขาบอกว่าเป็นโปรดักชันแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะแล้วก็สร้างสรรค์โดยฝีมือคนไทยคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเขาก็เลยรังสรรค์ออกมาไม่ว่าจะเป็นทีมแดนเซอร์ทีมนี้เคยเล่าไปแล้วเป็นทีม cover ที่เหมือนกับ Lisa Blackpink เป๊ะๆเลยนะคะก็คือผลงานโดดเด่นมากๆเลยโดยได้มีการบันทึกภาพสวยๆค่ะณเมอร์เวนเทคนะคะรีสอร์ทเขาใหญ่ค่ะตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดปีนี้ค่ะสาวงามทั้ง30คนสวมชุดว่ายน้ำสีดำเป็นลุคทัพทแมงหน่อยนะในคอนเซปต์ Warrior of the Universe หรือว่านักรบแห่งจักรวาลค่ะเป็นคอลเลกชันพิเศษ BSC 25th Anniversary หรือว่าครบรอบ25ปีนะคะโชว์เสน่ห์บนความเซ็กซี่ที่ดุดันค่ะสมความเป็นสาวสมัยใหม่ที่มีความแข็งแกร่งรวมถึงสื่อถึงแนวคิด Power of Passion สตรีผู้ทรงพลังสู่เส้นทางแห่งชัยชนะซึ่งเป็นธีมหลักในการประชันความงามของสาวไทยปีนี้นะคะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้หญิงทุกคนที่ต้องการคว้าชัยชนะบนเวที MUT นะคะและอย่างที่รู้กันจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะไปก้าวพิชิตมงกุฎระดับโลกจากเวที Miss Universe ค่ะนอกจากนี้ครับสาวงามทั้งหมดครับสวมรองเท้าส้นสูง6นิ้วเดียวคุณ3 นิ้วก็เดินยากแล้วนะแล้วก็เดินสับกันมากนะฮะซึ่งแน่นอนว่านี่คือรองเท้าส้นสูง BSC ที่สั่งผลิตพิเศษเลยสำหรับ Miss Universe Thailand 2021โดยเฉพาะนะครับในคอนเซ็ปต์ Tall is Beauty เพราะความสูงคือความสวยนะครับนอกจากสวยแล้วต้องใส่สบายด้วยไงแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีขายหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ย้ำมาว่าพิเศษเฉพาะสาวงามคือต้องหาลำบากเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าจะหาส้นสูงที่เกิน5นิ้วในการเดินสายเนี่ยก็จะยากแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆว่าสาวงามทุกคนทำเต็มที่มากๆเบื้องหน้าเราเห็นแล้วว่าพวกเธอเนี่ยแข็งแกร่งเดินสวยขนาดนี้แม้แต่พื้นจะแฉะจะเปียกใดๆ The show must go on จริงๆเลยที่สำคัญปีนี้ผมรู้สึกว่าเดินยาวกว่าปีก่อนๆด้วยนะทุกคนบอกว่าเหมือนถ้ารวมทุกคนเดินรวมกันอะเหมือนเขาใหญ่มากรุงเทพเหมือนกันนะคือก้าวมันยาวจริงๆ เพราะว่าปีนี้เขาต้องเดินแล้วก็โชว์ signature walk กันมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกว่าทุกคนทำออกมาได้ดีมากๆแต่เบื้องหลังหลายคนอยากจะเห็นว่าเอ้าแล้วการเตรียมตัวล่ะจะเป็นยังไงวันนี้เราเก็บภาพพิเศษมาฝากกันด้วยจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมออฟฟี่เป็นยาพลคนตามวงครับมีเวทีประกวดนางงามที่ไหนมีออฟฟี่ที่นั่นอย่างแน่นอนครับตอนนี้นะครับออฟฟี่อยู่ที่เขาใหญ่กินบ็อกซ์สถานที่เก็บตัวของ30สาวงาม Miss Universe Thailand 2021และในครั้งนี้พวกเธอต้องทำกิจกรรมอะไรกันบ้างไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับได้ดูกันไป
แล้วกับการประกวดรอบชุดว่ายน้ำของสาวงาม30คนสุดท้ายบนเวที Miss Universe Thailand 2021และแน่นอนว่าครั้งนี้ทั้งเราก็ได้ส่งออฟฟี่ไปบุกเบื้องหลังเวทีที่ยังไม่มีใครได้เห็นมาก่อนไปดูกันค่ะว่ากว่าจะออกมาสวยงามอย่างที่เห็นสาวๆต้องสู้กันขนาดไหนบอกเลยนะคะว่าแต่ละวันตารางกิจกรรมของพวกเธอนั้นแน่นมากนอนดึกตื่นเช้าทุกวันแถมรอบชุดว่ายน้ำที่ผ่านมาพวกเธอยังต้องซ้อมการแสดงร่วมกับรุ่นพี่อย่างอแมนดาออฟเดิมและเหล่าแดนเซอร์หลายต่อหลายรอบกว่าจะเป๊ะจะปังแต่พวกเธอก็ยังแฮปปี้สไมลี่ตลอดเวลาแบบนี้คงต้องไปถามพวกเธอสักหน่อยค่ะว่ามีวิธีรีแลกซ์ยังไงกันบ้างน้องๆเขาทำกิจกรรมเยอะมากๆอิงครับมีวิธีการรีแลกซ์ตัวเองกับการทำกิจกรรมในกองเยอะๆอย่างไรพยายามเต้นทุกทีตลอดเลยเพราะว่าเราจะได้เชียร์อัพเพื่อนโอเคเต้นค่ะเฮ้ย2 3ไปแล้วแน่นอนค่ะเต้นมีหลายคนเห็นเราเต้นในแบบว่าใน IG story แล้วถ้าตอนย้อนสุดก่อนสุดฤทธิ์ค่ะนี่ก็สอนพี่ทาริน่าลำค่ะใช่ทำได้ยังทาริน่าทำไม่ได้วอร์มค่ะให้ตัวเราอุ่นแบบนี้คุณพี่ลองได้นะ1 2 3 4สำหรับมินก็จะแบบโยกเป็นการปล่อยก่อนขึ้นเวทีร้องเพลงค่ะเศร้าหนุ่ยโยกไกลแต่ใจไม่ลืมสตออยู่กอทมไม่ลืมนกตอลอกเรียกเด็กเพื่อนเอ่ยคือดังเพื่อนกันสั่งสั่งกันจะว่าโอ้โหขนาดกิจกรรมแน่น energy แต่ละคนยังล้นเหลือมากเลยนะคะทั้งร้องทั้งเต้นขนาดนี้แต่ยังไม่หมดนะคะมีวิธีรีแลกซ์อย่างอื่นมานำเสนอกันต่อของหนูก็จะเป็นกินค่ะหนูชอบกินน้ำหวานหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังส่วนหมิวพีนะคะหมิวก็นอนค่ะนอนกับกินอย่างเดียวเลยเพราะว่าหมิวได้รับคำสั่งมาว่าให้กินเยอะเออเพิ่มน้ำหนักใช่ค่ะพี่พรฟ้าบอกว่าต้องกินไข่วันละ3ฟองกินก็ได้ก็ใช่เลยว่ากินก็กินจะเป็นการเล่นเกมแต่ว่าเราเข้าไปเล่นแบบเบาๆหาเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยสนุกคุยกันค่ะคุยกันแบบคุยเอนจอยอะไรอย่างงี้ต้องหัวเราะออกมาเวลาที่เราหัวเราะออกมาเนี่ยร่างกายเราจะแบบรีแลกซ์ขึ้นก็กระโดดน้ำไปเลยสิคะเครียดก็มีชกลมบ้างชกลมบ้างก็ผ่อนคลายรีแลกซ์แล้วก็ได้สุขภาพด้วยเขาทำกิจกรรมกลางแจ้งทำอะไรแบบขี่ม้าหรือตีกอล์ฟอะไรแบบนี้ทีนี้มีม้าอยู่มาครบทั้งเรื่องกินเรื่องเล่นออกกำลังกายและสายลุยว่าแต่ขี่ม้าเนี่ยได้ทำหรือยังล่ะคะมาค่ะปิดท้ายวิธีรีแลกซ์แบบสายสงบกันบ้างจะมีใครไปดูไม่น่าบอกกับตัวเองว่าอย่าเครียดและคิดมากฟังเพลงค่ะแล้วก็ชอบออกไปนั่งคนเดียวนั่งเงียบก็จะเป็นฟิลประมาณนั้นปิดโซเชียลทุกอย่างแล้วก็ฟังเพลงแยกงานชอบฟังเพลงหนูจะได้ออกจากโลกแบบcompetition หนูจะได้ปิดตาแล้วรู้สึกเหมือนโอเครีแลกซ์ได้อยู่เงียบๆกับตัวเองค่ะเพราะบางทีเราทำงานกับคนในกองหรือว่าอะไรอย่างนี้มาแบบมันเจอคนมาเยอะแล้วบางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างการนั่งสมาธิและสวดมนต์ก่อนนอนนั่นเองมีสอนเพื่อนๆล่าสุดก็คือเพื่อนๆก็มีกลัวผีบ้างเวลานอนต่างที่อันนี้ความลับนะเคล็ดลับจริงๆไม่ยากนะบางคนก็ไม่ชอบสวดมนต์ใช่ไหมสายป่านก็บอกว่ากราบหมอนเลย6ครั้งเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรค่ะสาธุแม่วิธีรีแลกซ์นี้สมกับเป็นสายป่านจริงๆเลยนะคะแต่ยังไงก็ต้องขอชื่นชมทั้ง30สาวงามในความสตรองและแพชชั่นที่พวกเธอแสดงออกมาจริงๆต้องฝากแฟนๆนางงามและคุณผู้ชมทุกท่านส่งกำลังใจไปให้พวกเธอในรอบการประกวดพรีเมียร์ลีกคืนนี้และรอบไฟนอลวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมนี้ด้วยแล้วมาลุ้นกันว่าตัวแทนสาวไทยหนึ่งเดียวที่จะไปส่งต่อ Power of Passion ในปีนี้จะเป็นคนในใจคุณหรือเปล่าห้ามพลาดนะคะน่ารักดีเหมือนกันนะคือเบื้องหน้าอาจจะเห็นว่าแต่ละคนสับๆฟาดๆกันแต่เบื้องหลังเนี่ยเขาก็มี
แบ่งปันบทสวดมนต์กันด้วยครับผมโดยเฉพาะสาวสายป่านบางคนบอกนี่คือนางงามมิตรภาพในกอง MUT ชัดๆแล้วต้องให้จริงๆนะสายป่านไม่ว่าเธอจะมาในทีมของทําได้มั้ยเดินป่าก็ชุดก็ตื่นตาตื่นใจแล้วเธอก็เมื่อกี้ให้ข้อคิดเหมือนกันว่าให้เพื่อนๆกราบหมอน6ครั้งปกติเราจะกราบแค่3ไงก็ใครที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรใช่นะฮะหลายคนก็ชื่นชอบสายป่านเพราะว่าเธอเองเป็นสีสันอีก1คนของปีนี้เหมือนกันแล้วก็หลายคนจดจำเธอได้ในลุคพศเดรสส้มของเธอในรอบคีย์เวิร์ดไงใช่ค่ะแต่ว่าพี่อูอาจจะมีคนอื่นในใจอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันในปีนี้เห็นว่าคุณก็เจียออกนอกหน้าเหมือนกันนะคุณรักเดียวใจเดียวฮะเมลินดา MUT 29ครับผมโอ้ติดตามจริงนะคะผู้ชายคนนี้ไม่อาจจะไม่ได้ติดตามฟุตบอลขนาดเท่าติดตามนางงามนะคะอุ้ยแมนๆแฟนนางงามใครชวนเตะบอลโดนทุบหลังนะบอกเลยต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามี first shot มาฝากกันด้วย first shot best shot จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะจะโพสท่าหนึ่งกว่าจะผ่านอ่ะบางทีมันก็นานเหมือนกันกว่าจะได้ช็อตสวยๆมาฝากแฟนนางงามนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้พวกเธอด้วยนะคะครับอย่างที่บอกกว่าจะได้มาเป็นในรอบสวิมสูทที่เราได้ดูกัน2วันเต็มๆนะฮะกับการถ่ายทำโปรดักชันคือแน่นอนว่าไหนๆมันก็ไม่ได้ยิงสดละเราก็ต้องเอามุมเอาภาพที่ดีที่สุดมาฝากทุกคนไงแล้วแมนด้าเธอก็ลงทุนเต็มที่เหมือนกันนะเห็นเลยว่าเธอก็ซ้อมอย่างหนักมากๆเลยค่ะก็เต็มที่ปีนี้จัดเต็มนะคนเชียร์ก็ต้องเต็มที่ด้วยนะครับช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูบรรยากาศการเดินป่าของสาวๆกันหน่อยนางงามเข้าป่าเป็นอย่างไร ช่วงหน้าเจอกันกับ Pop News Special ครับอยู่กันต่อค่ะช่วงที่2ในรายการ Pop News Special นะคะเส้นทางสู่ MUT 2021ปีนี้นางงามเขาไม่ได้เก็บตัวกันในกรุงเทพนะเขาไปเก็บตัวกันที่เขาใหญ่และแน่นอนอย่างที่รู้กันเขาใหญ่ก็ต้องมีเรื่องของการเดินป่ามาเกี่ยวข้องแต่ป่ากับนางงามมันเหมือนเป็น2คอมบิเนชั่นนะคุณผู้ชมที่เราไม่เคยเห็นมาอยู่ด้วยกันวันนี้จะพาไปดูดีกว่าว่าถ้านางงามเขาต้องไปเดินป่าจะเป็นยังไงคุณรู้ว่าสูงไหมส้นสูงเหรอจะไหวเหรอส้นสูงดูจะไม่เหมาะต้องเป็นผ้าใบลำลองก็ต้องดูแบบธรรมะทะแมงหน่อยไหมเราไปดูความธรรมชาติความเฟรนลี่ของแต่ละคนนะฮะคือนอกจากเวลาใส่ชุดราตรีสวยๆแล้วเข้าป่าพวกเธอเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันครับใครไม่ใหญ่แต่ทริปนี้เขาใหญ่ใหญ่ใหญ่ค่ะอยู่กับธรรมชาติแบบสงบๆกันไปหลายวันแล้วครั้งนี้30สาวงาม Miss Universe Thailand 2021จะขอเปลี่ยนลุคไปบุกป่ากันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่อยู่กับสาวงามก็ต้องมีเรื่องสวยๆงามๆคู่กันไปเพราะธีมเสื้อผ้าของพวกเธอแต่ละคนเนี่ยบอกเลยว่าตาชตาชตาชมากมีทั้งลูกเสือสาวหรือจะเป็นลูกเสือสาวก็มีเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าชุดนี้เรียกยอดไลค์ได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีธีมสาวแซ่บสาวหวานและสาวขาลุยก็ขาดไม่ได้เหมือนกันอย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกนั่นแหละค่ะว่างานนี้สาวๆจะพาไปลุยจริงๆเพราะหลังจากสักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่กันเรียบร้อยแล้วพวกเธอก็แบ่งทีมกระโดดขึ้นรถกระบะเดินทางขึ้นเขาต่อไปอีก14กิโลเพื่อทำกิจกรรมเริ่มจากฟังการอบรมรับความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆคราวนี้ก็ถึงเวลาแต่ละกลุ่มออกปฏิบัติการจริงๆแล้วซึ่งครั้งนี้เราติดตามกลุ่มที่1บุกป่าไปที่โซนน้ำตกคลองแก้วณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีสมาชิกก็คือ MUT 01ถึง06มีมีกันสุดาทาริน่าไข่มุกกนกพรทีน่าอสุนทีน่าเพลงคาริมาและนาตาชาเมื่อพร้อมแล้ว
ออกเดินทางกันเลยค่ะโดยโซนน้ำตกคลองแก้วที่สาวๆได้เข้าไปสำรวจในวันนี้เป็นโซนป่าดิบชื้นค่ะซึ่งในฤดูฝนเนี่ยบอกเลยว่าทากเยอะมากแน่นอนว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมอุปกรณ์ป้องกันไว้ให้พร้อมสับทั้งถุงเท้ากันทากและสเปรย์กันแมลงแต่ก็ต้องบอกตรงนี้ค่ะว่าพวกเธอหากลัวไม่เดินสำรวจถ่ายรูปเมาท์มอยกันแบบชิลๆรวมถึงพักถ่ายเบอร์เกอร์กันกลางป่าเรียกว่าเสพอากาศบริสุทธิ์กันเต็มปอดเลยล่ะค่ะส่วนอีก4กลุ่มที่เหลือที่ไปบุกสำรวจเส้นทาง200ปีมิตรภาพไทยอเมริกากม33ต้นไทรน้องผักชีหอดูสัตว์และผากล้วยไม้ก็ลุยไม่แพ้กันเลยนะคะชอบนะเอ็มว่าถึงแม้ว่าอาจจะดูแปลกตาไปบ้างแต่เราได้เห็นอีกมุมนึงของนางงามปกติที่บอกว่าก็จะเป็นชุดราตรีชุดว่ายน้ำชุดสั้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่นี่ก็คือชุดธรรมทแมงเลยก็ดูดีมากๆเลยแน่นอนว่านอกจากนางงาม30คนแล้วเนี่ยหลายคนก็ยังโฟกัสไปที่นางงามรุ่นพี่ MUT 2020อย่างอแมนดาชาริสาออฟดัมนะครับคือครบรอบครองตำแหน่ง1ปีเรียบร้อยแล้วนะผ่านไปไวนะจำได้อยู่เลยปีที่แล้วเราเชียร์แมนดากันน่ะครับผมผ่านไปไวเหลือเกินจริงๆนะฮะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับในปีนี้ก็ตรงกับวันที่อแมนดาได้ครองมงกุฎ MUT 2020ตำแหน่งสายสปายไทยแลนด์ครบรอบ1ปีก็มีแฟนคลับครับพากันลงรูปคิดถึงวันๆเหล่านั้นรวมถึงรวมตัวกันนะครับตัวอแมนดาเองเนี่ยเธอเองก็ลงรูปให้ FC ได้หายคิดถึงกันสักหน่อยนะครับประจวบเหมาะกับช่วงนี้ในบ้านเรากระแสนางงามกำลังฟีเวอร์เพราะว่ามีการจัดประกวดสู้กับสถานการณ์โควิด -19 นะครับและแน่นอนว่าอแมนดาก็ดำรงตำแหน่งครบ1ปีเต็มพอดีนะครับก็เตรียมจะส่งมอบมงกุฎให้กับนางงามรุ่นต่อไปด้วยเร็วมากค่ะเร็วเกินไปรู้สึกแอบใจหายเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเวลามันผ่านไปเร็วขนาดนี้เขาบอกว่า time flies when you're having fun ก็คือเวลามันผ่านไปเร็วเมื่อเรามีความสุขค่ะคิดถึงมากคิดถึงช่วงเวลาไม่ใช่แค่วันประกวดแต่ว่าช่วงเวลาประกวดเหมือนกันเพราะว่าปีนี้ด้าก็แอบมาดูน้องๆที่มาเข้าประกวดด้วยใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าหูยปีที่แล้วเรามีความสุขมากเลยเนาะกิจกรรมมันเป็นเหมือนแบบการเข้าค่ายอะค่ะเข้าค่ายมาหาเพื่อนสาวอยู่ด้วยกันมาแบบหลายวันมากมันก็เลยแบบคิดถึงช่วงเวลานานซึ่งในปีนี้ค่ะแมนด้าก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยนะว่าวันพรีลิมที่จะถึงเจ้าตัวค่ะซุ่มทำการบ้านเตรียมตัวเป็นอย่างดีเลยเพราะเขาได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรจ้าแมนด้านะคะมาทำพิธีกรคู่กับพิธีกรหนุ่มรุ่นพี่อย่างคุณพีเคปิยวัฒน์นะคะเป็นครั้งแรกแฟนนางงามค่ะติดตามไม่ดีเลยจะได้เห็นเจ้าตัวนะสวมชุดราตรีที่ไม่ได้ใส่ตอนไปประกวดที่เหลืออยู่ในตอนนั้นนะคะเธอจะกลับมาใส่ชุดนั้นด้วยนะคะในการทำหน้าที่พิธีกรรวมถึงจะมีการอำลาตำแหน่งในงานนี้อีกด้วยรอดูเลยว่าชุดนั้นจะสุดแค่ไหนนะใช่ตื่นเต้นมากเบ้ก็ต้องฝึกซ้อมจริงๆก็สำคัญเลยต้องอ่านชื่อน้องๆให้แบบเป๊ะค่ะเราจะต้องไม่อ่านชื่อใครผิดแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดแล้วก็คุยกับพี่พีเคอยู่เดี๋ยวให้พี่พีเคช่วยโดยพี่พีเคก็บอกว่าให้แบบพูดให้ชัดนะคะรอเรือรอลิงออกเสียงให้ชัดนอกจากนี้ครับเจ้าตัวยังออกการตื่นเต้นอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่ามีสติ๊กเกอร์ไลน์ในอิริยาบถต่างๆให้ดาวน์โหลดกันเรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้อแมนดาเองก็เชิญชวนแม่ FC คนรักอแมนดาครับช่วยกันโหลดอุดหนุนกันรัวๆด้วยรวมทั้งขอเคลียร์ข่าวมาพวกซุบซิบนะฮะหลังจากที่มีประเด็นนักแสดงหนุ่มชื่อดังจากซีรีส์วายนะครับว่าที่ดร.มิวสุภสิทธิ์เนี่ยมาตามขายขนมจีบซาลาเปาให้กับอแมนด้านะครับเพราะว่าอแมนด้าเนี่ยไปเป็นแขกเซอร์ไพรส์เนี่ยในร้องข้ามกำแพงไงนะครับคืองานนี้เห็นว่าแฟนคลับของฝ่ายชายเองก็แอบเชียร์ให้คบกันนะครับเพราะว่าฟินในความเขินที่หนุ่มมิวเขาจะดูปลื้มอแมนด้าใช่ไหมออกหน้าออกตาเป็นพิเศษเลยนะครับด้านเจ้าตัวเองก็ขอบคุณเหล่าแฟนคลับที่แอบเชียร์ให้เห็นเคมีความจิ้นอะไรบางอย่างนะครับแต่ก็ยังยืนยันว่าสนิทสนมกันแบบพี่น้องในวงการเท่านั้นบอกว่าหลังจากไปออกรายการก็ไม่ได้ติดต่อกันนะครับแล้วก็ย้ำว่าข่าวนี้ไม่มีผลทำให้หวานใจตัวจริงซึ่งเป็นแฟนหนุ่มต่างชาติมาหึงหวงด้วยนะจ๊ะไทยมีสติ๊กเกอร์วันนี้ก็เพิ่งออกมาใหม่ๆก็สนุกดีค่ะเห็นแล้วมันแต่ละคำที่เลือกกันมามันสนุกดีแล้วมันเหมาะเจาะกับช่วงนี้ที่มีการประกวดใช่ไหมคะก็อย่าลืมไปซื้อกันนะคะทุกคนซื้อมาใช้กันใช้ทุกคนไม่ว่าจะคุยไลน์กับใครวันนี้ก็ส่งสติ๊กเกอร์รัวก็ขอบคุณค่ะเพราะว่าพี่มิวเป็นคนน่ารักมากเพราะว่าตอนนั้นก็คือเขาเป็นคนน่ารักจริงๆก็ไม่นะคะงานคืองานแล้วก็การที่เราจะคบใครอ่ะ trust
การเชื่อมั่นใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่สำคัญโอ้ผ่านมา1ปีแมนด้าก็คงยังงานแน่นเหมือนเดิมนะคะยังไงก็ขอบคุณมากเลยที่ทำหน้าที่อย่างดีในการไปประกวดด้วยเดี๋ยวอีกอึดใจเดียวจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะครองมงกุฎในปีนี้ช่วงนี้ค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะใน Pop News Special ค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะกับรายการ Pop News Special นะครับเส้นทางสู่ Miss Universe Thailand 2021นะฮะทักทายคุณผู้ชมของเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าหน้าจอ PPTV HD 36นะคะ2ช่วงที่ผ่านมาคอนเทนต์เราค่อนข้างจัดแน่นนะ อัดเต็มมากๆเลยนะคะช่วงนี้จะพาไปดูกาล่าไนท์หน่อยดีกว่าเป็นวันที่สาวงามเขาจะต้องใส่ชุดราตรีนะคะที่เขาใหญ่แล้วก็จะต้องมาอวดโฉมกันครับนี่จะเป็นยังไงจะสวยจะตาชแค่ไหนนะฮะคือก็ต้องบอกว่าทุกคนต้องแต่งตัวสวยๆไปเดินอวดให้คณะกรรมการได้ดูกันนะครับปีนี้ก็จัดเต็มนะฮะแล้วก็จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเป็นกำลังใจให้กับสาวงามที่ทำกิจกรรมอย่างมุ่งมั่นตลอด8วันนะครับซึ่งในคืนนั้นเนี่ยนะมีการประกาศรางวัลด้วยนะฮะนางงามรักเขาใหญ่โดยน้องไข่มุกกนกพรนะครับหรือว่า MUT 03คว้ารางวัลนี้ไปครองใจกรรมการนะครับซึ่งคณะกรรมการก็ดูมาจากความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติแล้วก็สามารถนำเสนอความยั่งยืนนะฮะในการอนุรักษ์เขาใหญ่ออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็ได้รับสายสะพายไปนางงามรักเขาใหญ่ออกแบบตัดเย็บโดยห้องเสื้อวัฒนารวมถึงได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทจาก World Riva Solution จำกัดด้วยนะครับน้องไข่มุกใช่ไหมคุณหนูที่เป็นนางงามสายลุยหน่อยๆครับแล้วเธอก็ยังใส่ชุดนี้ตอนที่เข้าห้องดำด้วยก็สวยมากๆเลยนะคะต่อด้วยอีกหนึ่งรางวัลค่ะการแต่งกายยอดเยี่ยมนะคะที่เรียกเสียงฮือฮาได้ทั้งงานเลยโดยผู้ที่ได้รับการโหวตมากที่สุดค่ะได้แก่ MUT 24 Ulli Pimnara นะคะได้รับเงินมูลค่า 10,000 บาทไปจาก Queen of Bakery นะคะรวมถึงสร้างสีสันให้งานในค่ำคืนได้อย่างน่าประทับใจจริงๆค่ะครับผมก็ต้องยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในรอบกาล่าด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกฮะสาวๆปีนี้คือก็ต้องมีการละลายพฤติกรรมเกิดขึ้นนะครับกว่าจะสนิทสนมกันกว่าจะได้รูมเมทกันอะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องทำความรู้จักกันนะครับแน่นอนว่ามาจากทั่วประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีกิจกรรมไอซ์เบกกิ้งใช่ไหมละลายพฤติกรรมเหมือนเวลาแบบว่าเราเข้าไปหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำความรู้จักกันนะคะวันนี้เราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยว่าพวกเขารู้จักกันครั้งแรกจะเป็นยังไงค่ะสวัสดีค่ะสาวๆสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่ครูมาสอนน้องๆ MUT นะคะก็คือเรื่องของ mindset ค่ะการฝึกวิธีคิดที่เรียกว่า growth mindset หรือ mindset ที่ทำให้เราเติบโตแล้วก็เรื่องของการรักตัวเองเพราะมันสำคัญมากในวันที่เราจะต้องออกไปเป็นตัวแทนของประเทศหรือเราจะต้องนำความงามของเราออกไปนำเสนอมันจะงามไม่ได้ถ้าข้างในมันไม่งามไปด้วยมันก็จะมีความเขินเกรงๆแรกๆเราก็เป็นนะเวลาเจอเพื่อนใหม่แต่ว่าสักพักหนึ่งก็จะคุ้นเคยค่ะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่แฟนนางงามอยากเห็นว่าเขาเจอกันแล้วเป็นยังไงวันนี้เราเก็บภาพมาฝากกันค่ะจริงทำความรู้จักกันแรกๆบางคนอาจจะเห็นหน้าคนนี้แล้วรู้สึกไม่ชอบที่หน้าเอ็มก็เคยเป็นคือเหมือนกับเห็นหน้าเพื่อนคนนึงแล้วรู้สึกว่าทำไอซ์เบรกกิ้งอ่ะคนเนี้ยเราไม่สนิทแน่นอนปรากฏกลายเป็นเพื่อนสนิทจนถึงทุกวันนี้ก็มีใช่ไหมมันก็จำเป็นใช่ค่ะนะฮะติดตามกันด้วยนะครับเย็นนี้ฮะ 18:00 น. PPTV HD ของเรานะครับผมจะมีรอบ preliminary MUT 2021นี่ก็ถึงไฟนอลด้วยตามเชียร์กันได้ไฟนอลก็จะติดตามกันได้ในวันที่24ทางช่องของเราเช่นเดียวกันนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้อแมนด้าที่เล่ากันไปก็จะทำหน้าที่พิธีกรคู่กับพี่ PK ด้วยฝากติดตามกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ Pop News Special เส้นทางสู่ Miss Universe Thailand 2021แล้วนะฮะอูเอมลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันกับ Pop News วันเสาร์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ